การพรีเซนต์ผลงานวิชาการระดับเอเชียก็ค่อนข้างยากนิดนึงครับเพราะว่าเหมือนสคริปต์แล้วก็ไอเนี่ยมันก็เป็นต่างคลิปแล้วก็เราต้องอธิบายคนในงานเข้าใจด้วยรวมคนเก่งไว้เลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็เป็นคนไทยแค่แบบไม่กี่คนอะไรเงี้ยครับคืองานวิจัยที่เฟรมทำเนี่ยมันคืองานทีสิสของปอโทด้วยครับชื่อว่ารูปแบบของซีรีส์ชายรักชายที่ประสบความสำเร็จครับพี่รวมถึงนักแสดงซีรีส์วายแต่ละคนเนี่ยก็เหมือนกับประสบความสำเร็จไม่ใช่แค่ในฐานะแบบในประเทศแต่ว่าคนรู้จักเนี่ยทั้งเอเชียหรือว่าไปถึงระดับโลกเลยอะไรเงี้ยครับจะต่อปอเอกเลยไหมคะโอ้โหน่าจะพักก่อนครับพี่บอเช่ตอนนี้สิ่งที่อยากจะบอกทุกคนเลยครับที่ว่าทุกคนน่าจะเซอร์ไพรส์มากก็คือเบมเนี่ยได้มาเป็นบริหารแล้วก็มีคุณวีแล้วครับตามภาษาของคนที่ก็ไม่ได้เด็กมากแล้วอะไรอย่างเงี้ย